ตู้ปลาใบนี้เป็นตู้ปลาขนาด60 24 24นะครับเป็นงานจากร้าน SP ตู้ปลานะครับแล้วก็มีกองล่างขนาด36 20 20นะครับถือว่าเป็นกองล่างที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะจริงๆแล้วตู้ปลาใบนี้เนี่ย NC เป็นคนเริ่มนะครับ NC เป็นคนเริ่มแล้ววันนี้เหตุผลที่มาก็คือ NC ก็จะเป็นคนเลิกนะครับพอดีพี่แดงบอกว่าคุณแนนผมอยากจะเปลี่ยนฟีลลิ่งนิดนึงนะบ้านมันไม่ค่อยมีสีสันก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงปลาปอมไปรัวคู่กับปลามังกรแต่ว่าพอเลี้ยงไปแล้วปุ๊บเนี่ยปอมมันค่อยๆตายมันก็เลยเหลือแค่2ตัวนี้ที่อยู่ด้วยกันได้คราวนี้พอศึกษาไปศึกษามาปรากฏว่าเอ้ยอยากจะลองลดไซส์ลงหน่อยนะครับเอาแค่เหลือเป็นแค่ต้นไม้น้ำก็พอจัดสวยๆมีปลาเล็กๆนะครับให้เข้ามาบ้านแล้วมันชุ่มฉ่ำมีชีวิตชีวาก็เลยบอกคุณแนนเดี๋ยวตู้ปลาชุดนี้เนี่ยขออนุญาตหาเจ้าของใหม่นะครับ NC ก็เลยขออนุญาตให้ข้อมูลตามนี้ครับ60 24 24นะครับ SP ตู้ปลานะครับแล้วก็เป็นกองหูช้างนะครับเป็นกองหูช้างมีท่อระบายน้ำมาเรียบร้อยนะครับชุดอัตโนมัติยังไว้ตามเดิมก่อนเพราะว่าตู้ปลาเนี่ยที่เป็นต้นไม้น้ำก็ยังต้องใช้ระบบอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ NC จะทำการขนให้นะครับขนไปที่บ้านพระราม2ก่อนนะฮะกรองให้ด้วยขาให้ด้วยทุกอย่างจะให้พร้อมๆกันนะครับก็ฝาเป็นฝาอลูมิเนียมนะครับฝาเป็นฝาอลูมิเนียมแล้วก็มีปั๊มลมให้นะครับอะไรที่มันมากับตัวตู้ปลาเนี่ยหลอดฟงหลอดไฟต่างๆนี่พี่แดงไม่ได้ใช้ละนะครับก็ให้ไปพร้อมกันนะครับโอเควันนี้งานค่อนข้างงานไม่ใหญ่อะแต่ว่ายากนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะคับแคบ NC ก็เอาชายชะกันมา3คนนะครับแต่ละคนร่างกายกำยำทั้งนั้นเลยมีทรงโจรนะครับนุก3คนนี้เข้าธนาคารไม่สามารถเข้าโดยไม่มีรปภดูหน้านุกนะดูหน้านุกดูหน้าเขียวแต่ละคนเนี่ยเข้าธนาคารไม่ได้แต่เป็นยอดฝีมือที่NC ให้ความไว้วางใจนะครับอ่ะคราวนี้เราไม่ได้มาขนตู้ปลาอย่างเดียวเราตั้งใจจะขนคันนี้กลับไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่แดงส่งตัวเลขยอดโอนไว้นะครับคันนี้สีสวยเหลือเกินนะจริงๆพี่หนึ่งมันน่าจะมาเจอคันนี้ก่อนนะหรือว่าคันสีแดงโอ้โหอันนี้ขี่ไม่ได้นี่มันรถเด็กเล่นพี่หนึ่งโดนคันนี้ครับคันนี้มันต้องคุณเต๋าเดี๋ยวนี่เวสป้าใช่ออกประมาณตีสี่ครึ่งถึงบ้านประมาณเก้าโมงโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้ตรงนี้มันหายวิบวับไปเลยนะครับเราจะกลับพระราม2ด้วยกันโอเคครับไปนกแพ็คได้เลยนี่เอาถุงเลยเนี่ยเหลือของเนี่ยพี่แดงผมจะตัวนี้ออกหมดเหลือแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับเก็บไว้ยังต้องใช้พี่ยังต้องใช้อันไหนที่พี่จำเป็นต้องใช้ผมจะไม่แตะต้อง